ลองก่อนได้ทราบเรื่องก็ติดตามตัวทางเด็กผู้เสียหายนะครับก็มาพบที่สถานีตำรวจนะครับแล้วก็มอบให้ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวนครสวรรค์นะครับคุ้มครองเด็กชั่วคราวนะครับต่อมาได้มีการสอบสวนปากคำนะครับคุมตัวแล้วก็อยู่ระหว่างฝากขังต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้ครับผมครับสำหรับตัวน้องผู้เสียหายก็นะครับจากการสอบสวนประคำก็เหมือนตามที่ท่านประมาณสิ่งเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ในลักษณะเนี่ยนี่ก็คือคุณโบว์ตรงนี้ก็เข้าไปขอไกล่เกลี่ยนะคะวันนี้เขาก็กลัวนะเพราะว่าพ่อกับปู่นี่ก็ยากจนในความคุ้มครองแล้วผมเชื่อเรื่องนี้มันไม่น่าจะมีคนทั่วไปเลยนะครับที่ชอบใช้บริการทางเพศโดยเฉพาะกับเด็กนะครับไม่ว่าท่านเด็กจะยินยอมหรือยินยอมก็ตามเลยมีโทษทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยแล้วก็โทษจะรุนแรงนะครับก็จะเห็นในข่าวต่อไปก็ว่าผู้ที่ใช้บริการเด็กใช่ไหมโทษก็จำคุกหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ให้บ้านระวังด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับที่ชอบนะครับก็ให้ละเว้นนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ของน้องนะคะน้องหนึ่งนะน้องลูกเนี่ยก็ได้ประสานมาที่มูลนิธิปวีณาพ่อน้องหนึ่งแล้วต้องไปทำงานแม่ก็เลยประสานกับท่านผู้กำกับนะคะผู้กำกับทางเขียนนะคะซึ่งแล้วก็ประสานกับทางพมรนะคะหมายด้วยผู้กำกับก็ไปสืบหาจนได้พบน้องเนี่ยในห้องเช่านะคะซึ่งห้องเช่าเนี่ยหนูไปนะคะบ้านพักก็ได้รับน้องหนึ่งไปดูแลนะคะโดยคุณพ่อและคุณปู่ก็ยินยอมที่จะให้ดูแล
พอเราได้ทราบเรื่องก็ติดตามตัวทางเด็กผู้เสียหายนะครับก็มาพบที่สถานีตำรวจนะครับแล้วก็มอบให้ทางบ้านที่ภาพเด็กที่เรื่องเด็กนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นนโยบายและที่ทางสำนักงานตำรวจชาติให้ความสำคัญนะครับคือในสำหรับความเป็นมาในคดีนี้ครับมันก็เริ่มจากอะไรเมื่อขึ้นมาไก่เกลี่ยนะคะผู้กระทำความผิดโทรไปไก่เกลี่ยนักการเมืองท้องถิ่นคนนี้นะคะผู้กระทำคนนี้ก็เข้าไปขอไก่เกลี่ยนะคะตรงนี้เขาก็กลัวนะเพราะว่าพ่อกับปู่ไม่ก็ยากจนนะครับเป็นคนธรรมดาไม่มีให้ความคุ้มครองอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะมีอะไรที่มีอิทธิพลเหนือกฎหมายได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำงานด้านนี้แล้วเพราะฉะนั้นก นะคะราชการเนี่ยกระทรวงพม.ก็จะต้องคุ้มครองเด็กอยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะซึ่งเด็กเนี่ยจะต้องฟื้นฟูสภาพจิตนะคะจะต้องเข้ากันบำบัดเยียวยาแล้วก็มีการเรียนหนังสือพ่อน้องคนนี้จริงๆแล้วก็ยากจนนะเขาก็ไม่ใช่เป็นเด็กที่ไม่ดีเขาอยากเรียนหนังสือแต่เขาจนนะคะจนกระทั่งไม่มีเงินเรียนแม่เรียนวันหนึ่งแล้วก็ต้องดรอปลงมาใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกชักชวนจากเพื่อนรุ่นพี่นะคะให้ไปที่นู่นไปที่นี่อะไรต่างๆจนกระทั่งไปเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีเขาน้องก็บอกว่านักการเมืองท้องถิ่นนะคะก็ยื่นข้อเสนอให้เขานะคะซึ่งตรงนี้ก็ยื่นข้อเสนอเนี่ยว่าถ้าออกมาจากสถานที่นี้ก็จะต้องนะคะมีการไปร่วมนะคะดำเนินการร่วมหลับนอนกับเขาอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้น้องเนี่ยเขาจะต้องจำยอมได้เงินสดนี่ก็คือคำร้องเล่าของน้องนะคะซึ่งน้องเขาก็สอบสามวิชาชีพก็ให้การกับหน่วยราชการให้การกับส่งการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การกับสาวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว